ับสนุนโดยยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนจื่อหวังทุกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะผู้เสียหายแห่แจ้งความบริษัทดัง The Icon แฉพฤติกรรมเปิดคอร์สสอนทำธุรกิจออนไลน์ก่อนชวนลงทุนแต่สินค้าขายไม่ได้บางคนลงทุนนับแสนบาทหมดตัวจนแทบจะฆ่าตัวตายผบตร.สั่งเร่งสอบปากคำผู้เสียหายเทียบข้อกฎหมายเข้าข่ายความผิดใดบ้างเบื้องต้นอาจผิดพ.ร.บ.ธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่หรือหลอกร่วมลงทุนสอบปากคำเหยื่อแล้ว80ปากความเสียหายกว่า31ล้านประสานปปง.อายัดทรัพย์เจ้าของบริษัทไว้ก่อนส่วนดาราที่เป็นผู้บริหารและพรีเซนเตอร์หากเข้าข่ายความผิดจะถูกดำเนินคดีด้วยด้านสคบ.เตรียมเรียก3บอสดาราดังให้ข้อมูลสัปดาห์หน้าเผยบริษัทดังจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหากเข้าข่ายความผิดจะประสาน DSI ร่วมสอบกรณีช่อโกงประชาชนขณะที่ผู้เสียหายจี้สคบรับผิดชอบหลังออกใบอนุญาตแต่ไม่ติดตามผลด้านชาวเน็ตแฉมีบอสหมอเอกโผล่มาอีกคนอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพแต่ไม่มีชื่อในสารบบของแพทยสภากันกันตะถาวรเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีประกาศขอยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการแสดงความบริสุทธิ์ใจและรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปมพัวพันบริษัท The Icon พร้อมยืนยันยินดีให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานด้าน Workpoint ต้นสังกัดออกประกาศยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจให้การยุติบทบาทพิธีกรจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนขณะที่บริษัท The Icon ร่อนหนังสือชี้แจง3บอสดารากันแซมมินไม่ใช่ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นเป็นแค่ผู้ช่วยทำการตลาดสินค้าส่วนบอยกับโดมเป็นเพียงพรีเซนเตอร์สินค้าเผยภาพสุดท้ายของ3พี่น้องไปซื้อของให้แม่แวะปั๊มซื้อน้ำและเติมน้ำมันถ่ายเซลฟี่ด้วยกันก่อนจะโดนติ๊กชิโร่ขับรถตู้พุ่งชนพ่อเผยลูกชายคนเล็กอาการสาหัสกะโหลกร้าวกระดูกต้นคอแตกแพทย์บอกมีโอกาสรอด 10%ส่วนพี่สาวคนกลางที่รอดชีวิตตั้งคำถามถ้าคู่กรณีขับรถมาตรงๆคงไม่ชนเพราะน้องชายจอดรถริมสุดเลยเส้นขาวไปแล้วด้านผู้กำกับสน.คันนายาวเผยหลังจากนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถของติ๊กชิโร่เพื่อให้ทราบเหตุการณ์แจ้งเหตุไม่เป่าแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุเพราะติ๊กเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์ให้แอดมิดและไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจึงประสานเจาะเลือดตรวจคาดรู้ผลใน3วันเจ้าตัวยืนยันรับผิดชอบและชดใช้ให้ฝ่ายผู้เสียหายทุกอย่างเบื้องต้นประสานมอบเงินค่าทำศพ 100,000 บาทและช่วยหาโรงพยาบาลแพทย์เฉพาะทางรักษาน้องชายคนเล็กด้านกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือเผยประเมินเบื้องต้นติ๊กไม่มีอาการเมาหรือไม่มีสติชี้สะพานที่เกิดเหตุแคบและรถขับเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดเสวนาเตือนภัยหลังนักศึกษากว่า200รายตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกผัวพันคดีกดดันให้ไปเช่าห้องพักกักตัวเองห้ามติดต่อใครควบคุมเหยื่อผ่านออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่าเคลียร์คดีแล้วสั่งให้สร้างสถานการณ์แต่งรูปว่าถูกทำร้ายส่งไปขู่ให้พ่อแม่โอนเงินเข้าบัญชีลูกก่อนให้นักศึกษาโอนเงินต่อให้มิจฉาชีพอีกด้านแก๊งคนร้ายโทรหาผู้ปกครองอ้างลูกติดพนันออนไลน์หรือถูกจับเรียกค่าไถ่หลอกให้พ่อแม่โอนเงินอีกรอบเผยบางเคสช่วยไม่ทันถูกหลอกเสียเงินถึง 500,000 รวมความเสียหายของเหยื่อทั้งหมดมากกว่า3ล้านบาทอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเผยหลังจากนี้จะแจ้งเตือนผู้ปกครองและนักศึกษาทุกช่องทางและขอให้หอพักรอบมหาวิทยาลัยช่วยสอดส่องด้านตำรวจย้ำไม่มีนโยบายโทรแจ้งข้อกล่าวหาหากได้รับข้อความหรือโทรศัพท์น่าสงสัยขอให้กล้าไปหาตำรวจที่โรงพักเพื่อตรวจสอบอย่าลงเชื่อโอนเงินเด็ดขาดพบแล้วเด็กหญิงวัย10ขวบหลังสูญหายนาน3วันจากเหตุดินสไลด์บ้านสุดริมตลิ่งแม่น้ำยมที่สุโขทัยทีมเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแพ้นำสุนัขเคนายร่วมค้นหาเชิญตัวเด็กชายที่ร่วมประสบเหตุชี้จุด
ก่อนใช้รถแบ็คโฮขุดดินลึกลงไป2เมตรจนพบร่างไร้ลมหายใจญาติร้องไห้โฮยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่หลังจากนี้จะนำร่างเด็กหญิงไปประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมคุณพ่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันพ่อแม่แทบขาดใจลูกสาวเป็นโรคพุ่มพวงถูกครูบังคับร่วมกิจกรรมเต้นในงานกีฬาจนหมดสติล้มฟุบกลางสนามเพื่อนจะเข้าไปช่วยแต่ครูบอกให้เต้นต่อกว่าจะมีรถพยาบาลมาช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา11วันก่อนเสียชีวิตสุดช้ำตอนลูกสาวนอนรักษาตัวผอ.ฝ่ายการศึกษาเทศบาลมาเยี่ยมบอกให้พ่อแม่ภูมิใจที่ลูกสาวพลีชีพเพื่อชาติส่วนผู้บริหารโรงเรียนยังไม่เอ่ยปากขอโทษยืนยันหลังจากนี้จะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดพร้อมเรียกค่าเสียหาย12ล้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนดิ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ต่ำสุดในรอบ17เดือนชี้แจกเงินหมื่นก็ช่วยไม่ได้เพราะประชาชนกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 30,000 ล้านภาคเกษตรภาคบริการอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวกระทบหมดชุดเศรษฐกิจไทยชะลอตัวฟื้นตัวช้าและยังมีปัจจัยราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจโลกชะลอตัวสงครามในตะวันออกกลางสงครามรัสเซียยูเครนเพิ่มแรงกดดันให้เศรษฐกิจไทยและรัฐทำโครงการเที่ยวคนละครึ่งหรือโครงการช้อปชิมแชร์กระตุ้นการบริโภคช่วงปลายปีจับตากรอบเงินเฟ้อปี68และกนง.ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้อีก 0.25% เพื่อดูแลเงินบาทแข็งค่ามาดูเรื่องเล่าการเมืองนะครับหลังจากที่คุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบอกว่า10ตุลาคมจะมีข่าวใหญ่ะนะฮะเราก็รอติดตามกันในที่สุดแล้วครับเป็นเรื่องการร้องคดีล้มล้างการปกครองของพรรคเพื่อไทยครับคนที่ไปร้องเรียนก็คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรครับทนายความอิสระที่เคยร้องคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลหอบเอกสาร 5,080 แผ่นเข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เป็นมาตราเกี่ยวกับกรณีของพรรคก้าวไกลมาตราเดียวกันนะครับคุณธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าเหตุผลที่ร้องอ้างว่ามีหลักฐานกล่าวหาใน6ประเด็นด้วยกันก็อย่างเช่นกรณีนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ลดโทษโดยใช้พรรคเพื่อไทยก็คือผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์ระหว่างต้องโทษจำคุกได้พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งหมิ่นพระบรมเรชานุภาพข้อ2ครับนายทักษิณมีพฤติกรรมฝักใฝ่คบหาร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนโดยกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์กับสมเด็จฮุนเซนให้ประเทศกัมพูชานั้นละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยข้อ3ร่วมมือกับพรรคประชาชนเสนอแก้รัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ทักษิณและพวกข้อ4การเจรจากับแกนนำพรรครัฐบาลเพื่อหารือเรื่องนายกคนใหม่ที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคมปี67ข้อ5การขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลและข้อ6ครับให้นำนโยบายที่นายทักษิณแสดงวิสัยทัศน์เมื่อ22สิงหาคมปี67ไปเป็นนโยบายรัฐบาลจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยสั่งให้ผู้ถูกร้องยุติการกระทำขอยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ผู้ถูกร้องทั้งสองได้มีพฤติการการกระทำอันเป็นการซอกกล่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดำรงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซอกกล่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงลักษณะที่2ผู้ถูกร้องทั้ง2มีการกระทำอันมีเจตนาซอกกล่อนบ่อนทำลายระบบพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเรื่องนี้ไม่มีการปรึกษาข้อกฎหมายก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีคุณวุฒิและวัยวุฒิอันสมควรก็ท่านนั้นผมก็เห็นแต่คุณไพบูลย์อยู่ด้วยเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยพบปะพูดคุยกันก็เลยโทรเรียนปรึกษาท่านในบางประเด็นเท่านั้นเองค่ะทีนี้ฝั่งคุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ยืนยันบอกว่าที่คุณธีรยุทธ์ไปร้องครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐนะคะพรรคไม่ได้อยู่เบื้องหลังเพราะว่าคุณธีรยุทธ์เป็นทนายอิสระไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนเขาไปยื่นในฐานะประชาชนแล้วก็บอกว่าที่คุณไพบูลย์รู้ว่าเขาจะไปยื่นเพราะว่าได้คุยกันเพราะว่าคุณไพบูลย์เนี่ยมีคดีส่วนตัวที่ให้คุณธีรยุทธ์เป็นทนายอิสระดูแลอยู่ค่ะพอนักข่าวถามว่าดูจากคำร้องมั่นใจว่ามีน้ำหนักจะเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนคุณไพบูลย์บอกว่าคำร้องถือว่ามีน้ำหนักมากแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ลองฟังเสียงค่ะทราบจากคนอื่นบอกมาก็หมายถึงคุณธีรยุทธ์นี่แหละนะบอกว่าจะมีเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ของพรรคแกนนำรัฐบาลอะไรเงี้ยนะคือคุณธีรยุทธ์เขาไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อะไรเกี่ยวข้องกับเรานะแต่เกี่ยวข้องกับผมโดยส่วนตัวก็ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคือต้องเป็นทนายความอิสระก็มีคดีส่วนตัวผมนะดูจากคำร้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีน้ำหนักแค่ไหนครับอ๋อผมเชื่อมือคุณธีรยุทธ์อยู่แล้วมีองค์ความรู้ครบอ่ะนะแล้วก็เชื่อว่าตามที่ข้อกฎหมายที่เขาปรึกษาผมมาบ้างอ่ะนะผมก็เห็นว่ามันเข้านะนะเข้าองค์ประกอบครบนะดังนั้นก็มีน้ำหนักนะส่วนถามว่าก่อนหน้านี้หลายคนรอว่าอาจจะมีคลิปบ้านจันทร์สองล่าหรือว่าคลิปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่สุดท้ายไม่มีแต่ว่าคุณไพบูลย์บอกแบบนี้นะคะว่าทราบมาว่าเขามีพยานบุคคลทั้ง2กรณีซึ่งถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็จะมีการเชิญพยานบุคคลไปไต่สวนซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าคลิปที่ผิดกฎหมายค่ะส่วนทางด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยครับอย่างคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับประธานวิปรัฐบาลก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันจากกรณีที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็บอกว่าไม่กังวลส่วนที่มีการพูดถึงนายกคนละครึ่งยันบอกว่าปัญญาอ่อนจินตนาการเกินความคาดหมายของมนุษย์ครับท่านเดวินท่านอนุทินจะไปพบท่านทักษิณนี่ก็ไม่ใช่ครอบคลุมพรรคครอบงำพรรคผมดิใช่ไหมอันนั้นพรรคภูมิใจไทยนี่ผมไม่ทราบว่าครอบงำพรรคภูมิใจไทยยังไงแต่ว่าพรรคผมไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยท่านทักษิณนี่ถ้าเป็นพ่อกับพ่อของนายกที่เป็นพรรคเพื่อไทยจะไปครอบงำพรรคภูมิใจไทยได้ไงเพราะนี่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องเอามาพูดกล่าวกันให้เสียเวลาครับกระแสที่ว่าอาจจะพูดคุยกันแล้วแยกเกี่ยวกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างผมว่าคนคิดอย่างนี้ก็ปัญญาอ่อนลูกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปยกให้คนอื่นได้ไงครับก็มีหลายคนโทรมาถามผมว่าเป็นไปได้ยังไงก็ท่านนายกแพทองธารก็ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปยกให้พรรคอื่นล่ะครับใครก็อยากเป็นนายกใช่ไหมครับบางคนอยู่ก็ยังดิ้นรนอยากจะเป็นนายกเกือบตายแต่เขาไม่เลือกเพราะฉะนั้นลูกเขาเลือกท่านแพทองธารมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำงานได้ดีทำไมต้องไปยกให้คนอื่นโดยทางคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยยืนยันบอกว่าตนเองเป็นประธานส.ส.พรรคและเป็นประธานวิปรัฐบาลไม่เคยเห็นนายกทักษิณมาสั่งการใดๆภายในพรรคหรือมีการครอบงำตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับยกตัวอย่างกระแสข่าวที่นายทักษิณนั้นต้องการให้นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งหากครอบงำจริงแล้วเหตุใดจึงกลายเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจึงแสดงให้เห็นได้ว่านายทักษิณนั้นไม่ได้ครอบงำส่วนการยื่นครั้งนี้จะไปเชื่อมโยงกับกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมายอมรับว่าพาคุณเนวินชิดชอบเข้าพบนายทักษิณในโอกาสวันเกิดหรือไม่นั้นคุณวิสุทธ์มองว่านายเนวินหรือนายอนุทินจะไปพบคุณทักษิณหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการครอบงำพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่าได้พูดคุยถึงเรื่องการแบ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนละ2ปีระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนายวิสุทธ์ก็มองว่าคนคิดอย่างนี้ได้ก็ปัญญาอ่อนนะครับลูกท่านทักษิณเป็นนายกจะยกให้คนอื่นได้อย่างไรเพราะว่าท่านนายกก็ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วทำไมต้องยกให้ท่านอื่นครับ
ส่วนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเมื่อวานไปร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะนักข่าวเจอก็เลยไปถามถึงกรณีนี้ด้วยนะคะที่คุณธีรยุทธ์ไปยื่นสอบพรรคเพื่อไทยในมุมของคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาบอกว่าทุกพรรคการเมืองควรช่วยกันร่วมแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นเรื่องดีในสังคมแต่ไม่ควรใช้เป็นอาวุธในการทำลายล้างกันแล้วก็ยืนยันคำเดิมนะคะบอกว่าขอให้ก้าวไกลเป็นพรรคสุดท้ายที่ถูกยุบแล้วก็บอกด้วยว่าการล้มล้างการปกครองในประเทศไทยมีเพียงอย่างเดียวคือการรัฐประหารซึ่งไม่อยากเห็นพรรคเพื่อไทยถูกยุบค่ะก็ยังยืนยันคำเดิมก่อนเดือนสิงหาว่าขอให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคสุดท้ายที่เจออะไรแบบนี้ก็ขอให้การกระทำแบบนี้มันอันที่หนึ่งถ้ามันเลิกไปเลยได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดจะให้มันมีอะไรแบบนี้เนี่ยโทษที่มันได้เนี่ยมันต้องได้สัดส่วนมันต้องไม่ใช่ว่าปลดนายกที่ประชาชนเลือกมามันต้องไม่ใช่ว่ายุบพรรคที่ประชาชนตั้งกันมาบริจาค กันมาอะไรพวกนี้มันไม่ควรที่จะมีอีกแล้วในการเมืองไทยคือเอางี้ดีกว่าสั้นๆเลยล้มล้างการปกครองในประเทศไทยมีอย่างเดียวคือรัฐประหารอย่างอื่นมันประเทศชาติยังมีอยู่มันไม่ควรที่จะเอาไว้ใช้ยุบพรรคใครก็คือไม่ผมไม่อยากเอาพูดสั้นๆผมไม่อยากเห็นเพื่อไทยโดนยุบอ่ะจริงครับวันนี้คุณไปยุบไปยื่นเนี่ยมันเป็นการเปิดหน้าไหมว่าเบื้องหลังที่แท้จริงในการก้าวไกลใครอยู่เบื้องหลังคุณพีรยุทธ์เราได้เห็นภาพไหมครับผมไม่ได้คิดใส่ใจไปถึงเรื่องนั้นครับคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเสียเวลาแล้วก็เสียสมาธิรวมถึงคุณแพทองธารที่ต้องมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองก็ไม่ควรที่จะมาเสียเวลาอะไรแบบนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ